สวัสดีครับผมต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำนะครับในส่วนของเพลงฝนตกที่หน้าต่างนะครับในส่วนพาร์ทที่2นะครับผมก็คือพาร์ทที่2นี้ก็คือจะเริ่มเล่นในเพลงแล้วล่ะนะครับผมที่ผมจะแนะนำนะครับก็เริ่มจากนะครับท่อนเนื้อร้องเลยนะครับวันนี้ฝนตกไม่ลงที่หน้าตาเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนาะเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอส่งยิ้มมานั่งอยู่คนเดียวเลี้ยวมองที่หน้าตานะครับอันนี้ก็คือพาร์ทนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับเริ่มต้นนะครับปกตินะครับลักษณะนะครับธรรมชาติของเพลงนี้นะครับเขาจะเล่นในหนึ่งห้องเนี่ยคือเขาจะเล่นอยู่สองคอร์ดนะครับอย่างนะครับพอเริ่มเล่นเพลงเนี่ยเขาจะเล่นคอร์ด G E minor ใช่ไหมครับอันนี้จะอยู่ห้องเดียวกันนะครับ A minor คอร์ด D เนี่ยก็จะอยู่ห้องเดียวกันนะครับก็จะมีบางคอร์ดนะครับที่เขาเล่นหนึ่งห้องเต็มๆเลยก็มีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะนะครับแนะนำให้เป็นจุดๆไปนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมนะครับลักษณะการจับคอร์ด G นะครับในเพลงจริงเนี่ยนะครับจะต้องจับนะครับลักษณะดังนี้ก็คือใช้นิ้วนางนะครับจับสายที่2บาร์ที่3เอาไว้นะครับส่วนนิ้วก้อยเนี่ยก็มาจะเป็นตำแหน่งของสายที่1บาร์ที่3นะครับถามว่าถ้าเกิดเราฝึกใหม่ๆเริ่มใหม่ๆเนี่ยเราไม่ถนัดนะครับเราจะจับแบบคอร์ดจีธรรมดาได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือได้ครับนะในเรื่องของดนตรีเนี่ยนะครับไม่มีขอบเขตไม่มีขอบข่ายอะไรที่เป๊ะๆนะครับชัดเจนแน่นอนนะครับเราจะเล่นแบบนะครับตามสไตล์ที่เราถนัดก็ได้ครับผมนะครับภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า improviseในส่วนของสไตล์การเล่นของเราเองประมาณนั้นนะฮะนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับพอจบอินโทรเนี่ยนะครับตำแหน่งสุดท้ายของอินโทรเนี่ยจะอยู่ที่คอร์ด D นะครับใช่ไหมครับแล้วก็เล่นนะครับขึ้นต้นเพลงนะครับวันนี้ฝนตกนะครับในส่วนเนี้ยนะครับคอร์ด G เนี่ยจะเล่นนะครับสายที่6นะครับ3 1 2นะครับ6 3 1 2 6 3 1 2นะครับ6 3 1 2แล้วก็ไปคอร์ด E minor ก็เหมือนกันนะครับ6 3 1 2นะครับคอร์ด G นะครับ6 3 1 2แล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคอร์ด E minor ก็63 1 2นะครับครบห้องพอดีนะครับก็จะเป็นวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกนะครับครบพอดีนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับในส่วนของไหลลงที่หน้าต่างนะครับจากนั้นก็จับคอร์ด A minor นะครับก็ดีดสายที่5นะครับแล้วก็สายที่4นะครับจากนั้นทำแฮมเมอร์ออนนะครับตำแหน่งนะครับสายที่2แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด D นะครับก็สายที่4แล้วก็สาย3แล้วก็แฮมเมอร์ออนสายที่1ทำแฮมเมอร์ออนสายที่1นะครับแล้วก็ดีดสาย2เอาใหม่นะครับสำหรับ A minor กับคอร์ด D นะครับ A minor นะครับสาย5ครับสาย4ครับแฮมเมอร์ออนสายที่2นะครับจากนั้นคอร์ด D นะครับ C
4ครับ3ครับแฮมเมอร์ออนสายที่1นะครับเล่นสายเปล่าก่อนนะครับแล้วก็ใช้นิ้วกลางตะวัดลงไปแล้วก็ดีดสายที่2อันนี้ก็จะเป็นส่วนของไหลลงที่หน้าต่างนะครับครบพอดีเลยนะครับเอาใหม่นะครับผมตั้งแต่เริ่มเล่นเพลงครับวันนี้ฝนตกนะครับไหลลงที่หน้าต่างนะครับพอดีเลย นะครับจากนั้นแพทเทิร์นนะครับในส่วนของเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนาะเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับสองเรายังได้นะครับถึงตรงเนี้ยแพทเทิร์นตรงเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนาะเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วสองเรายังได้เจอนะครับสองเรายังได้นะครับได้ก็จะอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือคอร์ดดีนะครับได้นะครับในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนท่อนของเจอเธอทรงนะครับอันนี้ก็จะ อยู่ในช่วงของคอร์ด4นะครับอยู่ในห้องคอร์ด4ก็เจอเธอนะครับลักษณะการดีดของคอร์ด4ในที่นี้ก็คือจะไม่ดีดสายที่1นะครับก็คือจะขยับขึ้นมานะครับเก็บขึ้นมาเล่นนะครับโดยเริ่มจากนะครับเสียงเบสก่อนนะครับก็คือสายที่5นะครับ C ครับเริ่มต้นจากสายที่5นะครับแล้วก็ C นะครับ3นะครับ4นะครับ2แล้วก็4นะครับครบห้องพอดีนะครับเอาใหม่นะครับเบสนะครับ4 3 4 2 4นะครับนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจอเธอทรงนะครับจากนั้นเล่นคอร์ดดีนะครับยิ้มมานะครับยิ้มมายิ้มมานะครับลักษณะการเล่นคอร์ดดีก็คือนะครับเล่นสายที่4ก่อนนะครับแล้วก็เล่นสายที่3นะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนสายที่1นะครับเริ่มจากสายเปล่าก่อนนะครับสายที่1แพทเทิร์นเดิมฮะจากนั้นนะครับให้เราใช้นิ้วก้อยเนี่ยกดนะครับสายที่1ไปที่3เอาไว้นะครับแล้วก็ดีดสายที่นะครับสายที่4กับสายที่1พร้อมกันนะครับจากนั้นเลื่อนมานะครับ2บาร์นะครับตำแหน่งเดิมเลยนะครับหรือนะครับจะจับแบบย่อก็ได้นะครับสายที่4กับสายที่1นะครับใช้นิ้วก้อยก็ได้หรือว่าใช้นิ้วอะไรก็ได้นะครับจับตำแหน่งสายที่1บาร์ที่5ไว้นะครับแล้วก็ดีด4กับ1นะครับนี่ก็ได้นะครับ หรือนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดจากนั้นก็จะเป็นการขึ้นเพลงในส่วนนะครับท่อนนะครับนี่ก็คือในส่วนของที่เราจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทวนให้นะครับฟังแต่แรกนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมพอเราเล่นนะครับอินโทรเสร็จปุ๊บนะครับเริ่มต้นจากคอร์ดดีนะครับนั่งอยู่คนเดียว
ไรน้อเธอเมื่อวันทันที่แล้วสองเรายังได้เจอเธอนะครับเจอเธอส่งยิ้มมาจากนั้นก็นั่งอยู่คนเดียวอันนี้ก็จะเป็นส่วนนะครับพาร์ทที่สองที่ผมแนะนำนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอธิบายเยอะไปเดี๋ยวจะงงนะครับผมลองไปเล่นๆกันดูนะครับในส่วนของท่อนนี้ขอบคุณมากครับ